้ยจริงต้องถามซะหน่อยชื่ออะไรคะเนี่ยสวัสดีครับผมผมเคนน้อยร้อยลีลาครับเคนน้อยร้อยลีลาเคนน้อยร้อยลีลาสวัสดีครับผมชื่อธีรสารปวงกันทะนะครับผมเคนน้อยครับ AKA ก็เคนน้อยร้อยลีลาครับผมปัจจุบันเป็นแดนเซอร์ครับผมตอนนี้ก็ทัวร์อยู่กับพี่ปู่จ๋าเนี่ยแหละครับผมจุดเริ่มต้นเริ่มจากการทำคลิปรับน้องของมหาลัยครับผมเต้นถ่ายคลิปและทีนี้ก็ปู่จ๋าไปเห็นใส่ปู่จ๋าก็เลยบอกเฮ้ยไอ้นี่มันเฟี้ยวว่ะหน้าตามันบ้านนอกดิเออดิมาเต้นกับกูประมาณนั้นครับเหมือนกับเอาผมเนี่ยมาช่วยเต้นและแกจะแรปพอผ่านมาสักปีกว่าๆก็เริ่มได้จับไมค์เหมือนกับว่าเราซึมซับเข้ามาเราเห็นเขาทุกวันทุกวันเราก็แอบไปซ้อมก็มีบ้างครับผู้หญิงก็เข้ามาบ้างแต่ว่าผมอยากจะไปโฟกัสที่เรื่องงานมากกว่าทำอะไรอยู่คะตอนนี้เมื่อก่อนเป็นแดนเซอร์ครับแต่ตอนนี้แต่ว่าเป็นแดนเซอร์คนเดียวในวงโอ้แป๊บนึงปกติเป็นแดนเซอร์มันก็ต้องแบบยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ดีวงดังๆอ่ะใช่แสดงว่าอยู่วงไม่ดังหัวหน้าวงหัวหน้าวงเพิ่งเสียชีวิตครับอ้าวเหรอเฮ้ยพี่ว่าเขายังอยู่อยู่เหรอเขายังอยู่หัวหน้าวงเขายังอยู่เหรอพี่เขาอยู่อยู่ใช่ไหมรู้จักกันเหรอรู้จักในหัวหน้าวงเขาหล่อนิสัยดีเหรอคนใครอ่ะนี่ใครอันนี้ปู่จ๋านครับอันนี้ปู่จ๋านเหรอปู่จ๋านอ๋อที่เจ้าชู้เจ้าชู้ใช่ไหมเจ้าชู้ไม่รู้จริงไม่รู้จริงคือจริงๆแล้วแค่น้อยเป็นแดนเซอร์ของปู่จ๋านั่นแหละครับอ๋อเหรอใช่ครับอ้าวแล้วว่าคุณมีแดนเซอร์คนเดียวมีคนเดียวครับผมใช้ทรัพยากรมนุษย์อย่างประหยัดครับผมอ๋อเหรอถามหน่อยดีกว่าว่าเป็นแดนเซอร์ครับแล้ววันนี้คุณมาเวที The Rapper ครับผมคุณแรปหรอแรปครับเหรอแรปด้วยแรปด้วยเต้นได้ด้วยแดนเซอร์แล้วก็แรปด้วยครับผมแล้ววันนี้คุณมาเพลงอะไรคนมีเสน่ห์ครับคนมีเสน่ห์ทำไมถึงเป็นคนมีเสน่ห์ตอนแรกผมก็คิดไม่ออกครับว่าจะเลือกเพลงอะไรแต่ผมไปส่องกระจกสักพักหนึ่ง ผมส่องกระจกสักพักหนึ่งพี่ครับแล้วผมคิดในใจเอ๊ถ้าผมเข้าวงการบันเทิงเนี่ยนิชคุณจะโดนไล่ออกไหมนะนิชคุณเอางี้เคนน้อยก่อนที่โค้ชจะหมั่นไส้แล้วไม่กดเรียกมึงเนี่ยเธอฟอร์มดีกว่าเดี๋ยวอะไรผมต้องบอกก่อนนะครับคนนี้เป็นแดนเซอร์ประจำวงผมนะครับเพื่อความเป็นธรรมของผู้แข่งขันท่านอื่นและปราศจากข้อครหาครับผมจะขออนุญาตงดออกเสียงตรงนี้นะครับเพื่อให้น้องได้แสดงศักยภาพที่แท้จริงจะเข้ารอบก็ด้วยตัวเขาเองจะตกรอบก็ด้วยตัวเขาเองครับผมเหลือแค่3โค้ดเท่านั้นแฟร์แฟร์เคนน้อยทำให้เต็มที่นะพร้อมเลยไหมคนมีเสน่ห์นะครับผมพร้อมขอเสียงปรบมือให้กับเคนน้อยร้อยลีลาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าน้าอาทุกท่านอาจกำลังสงสัยว่าไอ้นี่เป็นใครดูเหมือนคนบ้าไม่เนี่ยดิสเคนน้อยแต่ก็ลอยลีลาในใครที่พร้อมจะโยกชูมือเอาวันสู้ที่ไปถึงตัวผมจะดำแต่การกับทำผมสีชมพูให้คุณละได้ทดได้จำแล้วผมอยากทำให้คุณได้รู้สาวๆเขายังเฝ้าอยากคอยเขาอยากให้เคนน้อยเข้ามาซอยที่รู้เฮ้ยรู้เยอะบอกเลิฟอยู่ก็เพราะว่าผมเล่นดูในเมืองแล้วมีสนุกเยอะเกินไม่ต้องมาเขินเพราะพี่ยังสิงอาสิงอาซองแล้วรอเหมือนกับดีเจแล้วพี่ก็เท่เหมือนกับกูพีเอลดีแล้วเหมือนกับกูจานแถมยังปากหวานเหมือนกับโจอีลุกใหม่ของวงการฮิปฮอปถึงขนาดพี่ก๊อฟเขายังว่าดูดิพี่ขันพี่เขาว่ากันว่าแรปเร็วต้องมาเจอกับเอลเคนน้อยซีจีดูรวมรวมผมมีเสน่ห์เยอะเกินไม่ต้องมาเขินฉันพูดจริงจริงผ
อวแทรกเอวแทรกเอวมาควงเอวกับมาควงเอวกับมาควงเอวกับมาหมุนหน่อยหมุนหน่อยหืบ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 โอ้ลีลาเยอะจริงๆร้อยลีลาจริงต่อให้ปู่ไม่กดโค้ชทั้ง3คนเหยียบคันเร่งให้กับคุณขอบคุณครับผมครับสุดยอดเห็นน้อยจริงๆแล้วนะถ้าผมมีสิทธิ์ผมก็ไม่เลือกคนอย่างเงี้ยไม่เลือกเหรอไม่เลือกคนเจ้าชู้ไม่ชอบโอ้ยคุณพิษณุบุญยืนพูดความจริงสักทีเถอะนะไอ้ค่าตัวลูกน้องลูกน้องน่ะไม่เคยจ่ายแหมคอนโดนี่จ่ายจังจ่ายจังก่อนที่เราจะสาวไส้กันไปก่อนนี้พี่โจว่าไงครับโอ้โหคือเฉียบขาดสมกับเป็นแบบว่าลูกทีมของปู่จ๋าจริงๆคือแบบไม่ว่าจะเป็นลีลาไม่ว่าจะเป็นการร้องในความที่สนุกสนานเฮฮาคือมันแฝงไปด้วยไหวพริบอย่างแรกเลยและในความคมที่ในขณะที่จะต้องเล่นทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมันก็ยังเอาอยู่เพลงเมื่อกี้เขียนมาได้น่ารักมากนะเฟี้ยวมากสุดยอดครับผมเพชรน้อยขอบคุณครับแล้วพี่ขันนะคะก่อนอื่นต้องชมเรื่องเนื้อหาเพลงครับก็เรียกว่ามีทุกชื่อทุกคนเข้าไปร่วมด้วยนะถือว่าเป็นมุกที่ดีนะครับสำหรับกรรมการทุกคนแล้วก็การแสดงเนี่ยเอนเตอร์เทนมากนะครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าฮิปฮอปขาดอยู่ช่วงนี้ใครได้ไปนี่ถือว่าโชคดีครับขอบคุณครับโอ้ยลูกจ้าพูดแบบนี้แล้วอ่ะน่าจะเป็นของใหม่เรียกได้ว่าแปลกใหม่เลยใครได้ไปนี่โชคดีเพราะว่าเหยียบคันเร่งถึง3คนด้วยกันพี่ก๊อฟคนแรกเลยค่ะพี่ก๊อฟอยากได้มันมาเพราะอยากรู้อะไรหลายๆอย่างในเรื่องของสกิลอยากได้ใช่อยากได้มันมาเพราะอยากรู้วิธีเต้นอ๋อวิธีเต้นนะวิธีเต้นไม่ได้เกี่ยวกับผมนะไม่ได้เกี่ยวกับคุณนั่งคุณอย่าร้อนตัวเดี๋ยวคุณพิษณุบุญยืนคุณนั่งเลยพิษณุบุญยืนคือรู้จักกันแล้วก็ผมรู้สึกว่าเคนน้อยอ่ะเขามีอะไรที่ผมอยากจะนำเสนอในจิตใจเขาที่เขายังไม่ได้พูดยังไม่ได้แสดงออกอีกเยอะครับผมก็เลยรู้สึกว่าอยากได้มาอยู่ทีมผมมากๆครับพีเจบ้างครับพีเจชอบครับเอนเตอร์เทนดีฮะก็เนื้อเพลงก็เขียนดีเขียนแบบมีไหวพริบดีคนจัดนี้ก็น่าอยู่กับผมขอต้องนะชูพีครับก็ร้อยลีลาสมชื่อนะครับผมก็ชอบครับตั้งแต่ตีลังกาขึ้นมาแล้วผมก็เลือกตั้งแต่ตอนนั้นแล้วฮะโอ้ยครับอยากร่วมงานด้วยครับถามปู่หน่อยดีกว่าปู่จานเอาจริงๆเนี่ยเอาจริงมีโอกาสได้เหยียบจริงๆแล้วอ่ะผมเหยียบแน่นอนเพราะว่าด้วยรูปแบบของรายการครับผมต้องยอมรับว่าเพื่อให้มันดูมีความเป็นธรรมกับผู้เข้าแข่งขันท่านอื่นบางคนสงสัยฮะว่าเฮ้ยแดนเซอร์คนเดียวแล้วจะโชว์ได้เหรอเราโชว์ได้จริงๆเรามีแค่คนเดียวเราไม่มีคนอื่นเพราะคนอื่นไม่ร่วมงานกับเราเลือกเลยใช่ไหมครับไม่ใช่เลือกไม่ได้เลือกแล้วเขาไม่ได้ไม่ได้เป็นคนเลือกไม่มีสิทธิ์เลือกเราอยู่แล้วใครคุยเรื่องกติกาเลือกก็จะเป็นคนเลือกให้เราผมมาผิดรายการอยู่ที่โปรดิวเซอร์แล้วโปรดิวเซอร์คิดว่าเคนน้อยร้อยลีลาคนนี้ควรอยู่กับโค้ชคนไหนคะโค้ชคนไหนดิเดี๋ยวตอนนี้สงสัยอย่างเดียวไม่ได้ไปสงสัยว่าอยู่ทีมไหนแล้วจะดีสงสัยว่าไปอยู่แล้วมึงจะกลับไปหาปู่จ๋าอีกหรือเปล่าสนุกแล้วก็คือว่าพี่กับพี่ขันรู้สึกว่าความสนุกสนานอย่างนี้มันไปเจอคนคนนี้มันน่าจะสนุกน่าจะเพิ่มความสนุกให้แก่กันเป็นอย่างยิ่งดังนั้นพี่กับพี่ขันเลือกก็เธอมีคนมาอย่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 าสุดไปก่อนดีดีต่อใจอย่า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 เฮ้เฮ้ก็เธอจะไปจะก็ไปทิ้งเธอเอาไว้ก็สองควายไม่เป็นไรเธอจะเข้าใจถ้าทำมันไว้ก็แค่ตายเต็มแล้วแม่ถึงพูดไม่ออกสุดยอดอะ respect ครับ respect